เดี๋ยววันนี้นะครับมาเทสแล้วก็รีวิวนะครับเอฟเฟคชาร์จนะครับเป็นของคนไทยทำนะครับรุ่นแบงคอกนะโอ้โหชื่อรุ่นเท่มากบ่งบอกถึงความเป็นไทยเลยอันนี้จะแบ่งออกเป็น2ชั้นแนลถ้ามี B กับ A นะครับคือจะเป็นชั้นแนล B ก่อนแล้ววิ่งเข้าไปหา A ฝั่งชั้นแนล A เนี่ยเป็นพวกการบูสต์นะครับบูสต์สัญญาณเสียงคือถ้าเราเล่นชั้นแนล B ไว้แค่ไหนแล้วเปิดชั้นแนล A ดังๆก็ได้เหมือนบูสต์โซโล่ก็ได้ระหว่างเล่นก็มีข้อดีตรงนี้แล้วก็ส่วนชั้นแนล B เนี่ยก็จะมีเลเวลคือความดังเบาของเสียงแตกนะครับแล้วเกณฑ์คือความแตกมากแตกน้อยของเสียงแตกแล้วก็โทนก็คือทุ้มแหลมนะครับเดี๋ยวจะผมจะมาลองเทสไอ้ชั้นแนล A ก่อนครับแบบตรงกลางๆก่อนจ้ะคีย์ตอนแรกก็จะปกติแล้วถ้าผมเร่งเลเวลเนี่ยมันก็เหมือนบูสต์ความดังของคลีนไปเรื่อยๆจนถึงดังมากนะครับจากตอนแรกแบบไม่ดังเท่าไหร่แล้วก็เริ่มดังมากได้แล้วมีการปรับโทนของชั้นแนล A ได้ด้วยจะลองข้ามมา channel B บ้างครับก็จะมีเลเวลมันจะปรับไปกลางๆก่อนเกณฑ์กลางๆครับโทนเอฟเฟคนี้จะออกมาซาวด์แบบแนวแน่นๆทุ้มๆนะครับผมจะลองไล่ระดับสัญญาณไปเรื่อยอาจจะลองเปิดเกณฑ์น้อยๆครับลองปิดเกณฑ์แล้วเพิ่มเลเวลความดังยอกเล่นเหมือนซาวด์แบบจะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์อ่อนๆนะครับคือแทบไม่แตกมันจะลองเพิ่มเกณฑ์มากขึ้นสบายสบายเหลือๆแล้วซาวด์จอกมาหนาๆแล้วมีความหยาบของเสียงใช้ได้นะครับลองเปิดเกณฑ์เพิ่มไปนะครับไม่ค่อยมีเสียงกวนเท่าไหร่แล้วก็ให้สักเทนที่ยาวมากนะครับตอนนี้ผมจะลองเซตฝั่งนี้เป็นเสียงออกแตกแหลมๆนะครับก็คือเปิดโทนเยอะๆซาวด์จอกมาหยาบๆนะครับแล้วผมจะเซตฝั่ง A เนี่ยเป็นการโซโล่นะครับคือเหมือนว่าบูสต์ให้มันดังขึ้นกว่านี้อีกด้วยแล้วเน้นโทนเสียง A มาเป็นทุ้มๆนะจะเป็นบาสเสียงฝั่งหนึ่งเป็นโซโล่นั้นหนาฝั่งหนึ่งเป็นริทึมเสียงแตกๆนะครับB นะครับจะเป็นแตกละเอียดละเอียดพอใช้ channel A ก็จะกลายเป็นบูทได้ก็คือตัวเดียวจบเลยครับสะดวกมากจบแล้วครับ